กลับมาดูเรื่องของปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะสหรัฐค่ะต้องยอมรับว่าเขาก็ประสบปัญหาเรื่องของภัยหิมะที่หนาวเหน็บเหลือเกินนะคะก็จริงๆเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็มาเกิดขึ้นช่วงต้นปีอีกครั้งหนึ่งสำหรับเหตุการณ์พายุหิมะที่ตกต่อเนื่องหนักเหลือเกินในหลายพื้นที่นะคะบางพื้นที่อุณหภูมิติดลบ30-40องศาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะทำให้ชาวอเมริกันจำนวนหลายล้านคนเดือดร้อนอย่างหนักนะคะเพราะว่านอกจากจะเจอกับหิมะตกอย่างหนักแล้วยังเจอกับปัญหาการขาดแคลนน้ำบางพื้นที่ประสบปัญหาไฟฟ้าดับซ้ำเติมเข้าไปอีกค่ะนี่ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนของธรรมชาติในบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์เคยกระทำเอาไว้นะครับเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนโดยตรงนะครับส่งผลทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าโพลาร์วอร์เท็กซ์หรือว่ากระแสลมวนขั้วโลกนะครับซึ่งเป็นผลมาจากเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นนะครับทำให้น้ำแข็งที่บริเวณขั้วโลกละลายไหลลงสู่มหาสมุทรอาร์กติกแล้วก็ทำให้อุณหภูมินั้นลดต่ำลงส่งผลทำให้อุณหภูมิที่อยู่ในพื้นที่บริเวณแถบๆนั้นลดลงต่ำไปด้วยซึ่งบางที่อย่างรัฐเท็กซัสไม่เคยเจออุณหภูมิที่หนาวเย็นแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะรัฐเท็กซัสนี่ลบ30ถึงลบ40องศาเซลเซียสนะคะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยหิมะวันนี้เราเลยจะมาจำลองให้ดูกันนะคะถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกกันว่าโพลาร์วอร์เท็กซ์นี้นะคะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบในพื้นที่นั้นๆอย่างไรบ้างนะคะปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์ที่ว่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นมาเป็นระยะค่ะอย่างสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปีที่แล้วปลายปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่สหรัฐเองก็เจอกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 อย่างหนักแต่ว่าในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ก็ต้องประสบปัญหากับพายุหิมะที่ตกลงมาอย่างรุนแรงนะคะเช่นเดียวกับช่วงนี้เลยค่ะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะปรากฏว่าสหรัฐต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดแผ่ปกคลุมในหลายรัฐค่ะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกกันว่าเป็นกระแสลมวนในเขตขั้วโลกนะคะก็กลับมาซ้ำเติมชาวอเมริกันอีกรอบหนึ่งโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่ว่านี้นะคะเป็นกระแสลมที่มันจะพัดพาเอาความหนาวเย็นค่ะเอาความหนาวเย็นมาปกคลุมไปทั่วพื้นที่รอบๆ บริเวณมหาสมุทรอาร์กติกคือปกตินะคะทางตอนเหนือของสหรัฐเนี่ยมันจะมีลักษณะของกระแสน้ำอุ่นไหลวนอยู่ค่ะเป็นตัวกักสำคัญเลยนะคะเป็นตัวกักไม่ให้ลมหนาวเนี่ยมันเคลื่อนลงมาในพื้นที่ได้แต่ทีนี้พอมีปัญหาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะพอโลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกก็ละลายก็เลยส่งผลให้อุณหภูมิในมหาสมุทรค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆนะคะจนกลายเป็นปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์ที่ว่านี้เจ้าปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์นี้มันก็เคลื่อนลงตอนใต้เข้าสู่สหรัฐค่ะซึ่งอยู่ในตำแหน่งละติจูดที่ประมาณ30ถึง40องศาจากเดิมนะคะที่ปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดในพื้นที่ตอนบนที่ละติจูดประมาณ40ถึง50องศาผลที่เกิดขึ้นของมันค่ะทำให้หลายรัฐของสหรัฐด้วยกันนะคะไล่เรียงไปดูกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่รัฐมิชิแกนรัฐมิสซูรีรัฐโอไฮโอรัฐอินเดียนารัฐเคนทักกี้รัฐมิสซิสซิปปีรวมถึงรัฐเท็กซัสนะคะที่เราเพิ่งจะรายงานข่าวกันไปเมื่อวัน2วันก่อนนี่เองเพราะว่าอุณหภูมิติดลบแบบฉับพลันทีเดียวตั้งแต่ลบ30ไปจนถึงลบ40องศาเซลเซียสแน่นอนนะคะพอเกิดผลกระทบหนักขนาดนี้ระบบสาธารณูปโภคหยุดชะงักค่ะไฟฟ้าน้ำประปาไม่มีใช้แล้วคิดดูว่าในช่วงอากาศที่หนาวเย็นจัดแบบนี้ประชาชนจะเดือดร้อนมากแค่ไหนค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของอุณหภูมิติดลบนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์ยังส่งผลทำให้เกิดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่บริเวณทะเลสาบมิชิแกนนะครับในสหรัฐมีปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าลูกบอลน้ำแข็งหรือว่าไอซ์บอลที่เกิดขึ้นจากการแตกตัวของแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นมาในช่วงฤดูหนาวทีนี้พอเจอกับคลื่นลมในทะเลก็ทำให้หิมะที่ตกลงมากลายเป็นรูปร่างในลักษณะทรงกลมคล้ายกับลูกบอลแล้วก็ถูกคลื่นซัดลอยมาติดกับพื้นที่ชายฝั่งนั่นเองลักษณะของลูกบอลน้ำแข็งเกยตื้นแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมีโอกาสจะเกิดขึ้นปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่นานน้ำในทะเลสาบมิชิแกนเคยก่อตัวเป็นแผ่นน้ำแข็งสร้างคลื่นน้ำแข็งในทะเลสาบแล้วก็กลายเป็นก้อนหินน้ำแข็งขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้เป็นผลมาจากแผ่นน้ำแข็งและหิมะที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นั่นเองนอกเหนือจากที่มิชิแกนนะครับที่รัฐลุยเซียนาที่อยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐมีภาพปรากฏการณ์น้ำ
ต้นไม้น้ำแข็งในทะเลสาบครับในอุทยานแห่งชาติของรัฐลุยเซียนาที่สวยงามมากเหมือนกับหลุดไปอยู่ในภาพยนตร์ Frozen ทะเลสาบแห่งนี้ติดอันดับ1ใน20ทะเลสาบที่สวยที่สุดของรัฐนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่รัฐลุยเซียนาที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับเป็นเส้นทางในการศึกษาธรรมชาติและเส้นทางพายเรือแคนูยอดนิยมของชาวอเมริกันพอถึงช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็เหมือนกับหลุดลงไปในโลกเทพนิยายมีความสวยงามแปลกตาไปอีกแบบส่วนในเมืองหลวงนะครับที่กรุงวอชิงตันดีซีตอนนี้ต้องเจอกับภัยหิมะตกหนักส่งผลกระทบต่อการทำงานของประชาชนในเมืองโดยทางนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันดีซีต้องประกาศภาวะฉุกเฉินจากหิมะเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากำหนดให้โรงเรียนของรัฐทุกแห่งต้องสอนผ่านออนไลน์แทนส่วนบุคลากรที่ไม่ใช่คนสำคัญของรัฐบาลให้ทำงานจากที่บ้านได้นอกจากนั้นยังมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ทดสอบและสถานที่ในการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ชั่วคราวไปก่อนนี่คือสภาพที่อยู่ตอนนี้ที่กรุงวอชิงตันครับแน่นอนนะคะพอเกิดปัญหาพายุฤดูหนาวหลายลูกต่อเนื่องกันแบบนี้ค่ะส่งผลทำให้ทุกอย่างก็ต้องชะงักลงไปกระทบกับหลายพื้นที่ของสหรัฐเลยนะคะอย่างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตจากอากาศที่หนาวจัดไปแล้วเนี่ยอย่างน้อย38คนด้วยกันค่ะจุดที่กำลังวิกฤตที่สุดหนักหนาที่สุดตอนนี้อยู่ที่รัฐเท็กซัสนะคะเพราะว่าที่รัฐเท็กซัสเนี่ยเจอไฟดับด้วยค่ะก็ยิ่งอากาศหนาวจัดมาเจอไฟดับเข้าไปอีกก็เลยกระทบกับประชาชนหลายล้านคนทีเดียวรวมถึงพอมีปัญหาไฟดับพวกแหล่งจ่ายน้ำแหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติทุกอย่างหยุดชะงักตามไปด้วยนะคะส่งผลกระทบกับประชากรราวๆ 1,320,000 คนด้วยกันผู้ว่าการรัฐเท็กซัสค่ะนายเกรกแอบบอตให้ข้อมูลเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าโรงไฟฟ้าทุกแห่งในรัฐตอนนี้สามารถกลับมาจ่ายไฟได้ตามปกติแล้วค่ะแต่ก็ยังคงมีบ้านเรือนกว่า 300,000 หลังคาเรือนทีเดียวที่ยังคงเผชิญกับปัญหาไฟดับต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์เสาไฟฟ้าหักโค่นกระจายในหลายพื้นที่ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยารายงานนะคะว่าพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือแต่ก็ยังคงทำให้เกิดหิมะตกหนักต่อเนื่องทีเดียวค่ะรวมทั้งอากาศก็จะหนาวเย็นยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์นี้ซึ่งล่าสุดนี้นะคะมีชาวอเมริกันประมาณ78ล้านคนด้วยกันกำลังอยู่ภายใต้การแจ้งเตือนสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวในขณะที่อีกกว่า27ล้านคนค่ะกำลังเข้านอนภายใต้คำเตือนอากาศหนาวเหน็บอุณหภูมิติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งด้วยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาภาวะโลกร้อนกับปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์นะคะซึ่งก็เห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผู้นำของสหรัฐอย่างโจไบเดนเองก็ให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะเพราะว่าทันทีที่กลับเข้ามารับตำแหน่งก็ประกาศที่จะหวนกลับไปสู่ข้อตกลงปารีสแล้วก็ให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดต่างๆด้วยนะคะเพื่อที่จะเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนกันต่อไปค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าหิมะตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ของสหรัฐแบบนี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการที่จะหาแนวทางในการฉีดวัคซีนแล้วก็ป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่เป็นพื้นที่ที่พบการระบาดมากที่สุดในโลกขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ